สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้อยู่กับน้ำและเวเลอร์ดิสแพทและเพื่อให้น้ำมีงานทำต่อไปขอฝากโปรโมชั่น In Off Season Sale 17ธันวาคมถึง3มกราคมปี67เลยนะคะสิ่งที่ลดหลักๆก็จะมี Right in the Rain 50% Otis Sayalum Fusion และ511เสื้อกางเกงบวกเผา 35% ฟังดีๆนะคะ Tech Shield Streamlight Velocity Cry Precision G-Code ASP Buford Gear Off Core แบรนด์ที่กล่าวมานี้ 30% ค่ะแล้วก็ Alien Gear SOG Condor Magpul Victors 25% ไปเลยค่ะไปตามกันได้ที่ช่องทางนี้นะคะโจเซฟเมงเลอร์บุคคลคลั่งในยุทธการล้างเผ่าพันธุ์สมัยสงครามโลกครั้งที่2เมื่อข้อกังขาในลักษณะทางกายภาพส่งผลทำให้ความกลัวว่าชาวยิวจะกลมกลืนกับคนเยอรมันนำไปสู่ความหลงไหลคลั่งไคล้ในการหาความบริสุทธิ์ของชาติพันธุ์วันนี้น้ำกับเวเลอร์ดิสแพทจะมาพูดถึงบุคคลที่มีชื่อว่าโจเซฟเมงเลอร์หรือชื่อในวงการที่เรียกกันในภาษาเยอรมันคือโทเรสเซงเกิลที่แปลว่าทูตแห่งความตายและคำว่า The Weise Engel ที่หมายถึงเทวทูตสีขาวซึ่งนั้นไม่ใช่ความหมายในทางที่ดีแน่นอนค่ะซึ่งในอีพิโซดนี้เนี่ยน้ำจะตอบให้ว่าทำไมเขาเป็นนายแพทย์ที่เรื่องราวของเขาเนี่ยอาจฟังดูเหมือนหนังโรคจิตแต่มันเคยเกิดขึ้นจริงในยุทธการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สมัยสงครามโลกครั้งที่2ค่ะขอเล่าย้อนคร่าวๆแบบนี้ก่อนนะคะว่าโจเซฟเมงเลอร์จบปริญญาเอกการแพทย์สาขามนุษยวิทยาและพันธุกรรมศาสตร์ที่ The University of Frankfurt am Main เป็นผู้ที่มีความรู้ทางวิชาการเนี่ยถือว่าเหนือคนค่ะเขาเริ่มต้นอาชีพในฐานะนักวิจัยและเริ่มความสนใจเรื่องพันธุกรรมและการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพันธุกรรมศาสตร์และเพื่อค้นหาสาเหตุของความผิดปกติและข้อบกพร่องทางพันธุกรรมต่อมาเขาผ่านการทดสอบทางการแพทย์ของรัฐไปพร้อมๆกับการสนใจปัญหาทางการเมืองรวมไปถึงพรรคนาซีเพราะมีแนวคิดที่สอดคล้องกันค่ะไม่นานหลังจากนั้นเขาได้รับการบรรจุเข้าเป็นหนึ่งในกองกำลัง Sturmabteilung หรือเรียกย่อๆว่า SA ซึ่งก็คือฝ่ายจู่โจมของนาซีในปี1933ค่ะซึ่งถ้าเทียบกับไทยเนี่ยก็จะอยู่ในประมาณปีพ.ศ.2476ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็คือช่วงสมัยของรัชกาลที่7ค่ะจากนั้นจึงได้ร่วมทีมวิจัยของสถาบันชีววิทยาพันธุกรรมและการรักษาอนามัยทางเชื้อชาติที่เพิ่งตั้งขึ้นมาใหม่ชื่อเต็มของสถาบันนี้คือ Institute of Hereditary Biology and Racial Hygiene เมื่อปี1934และได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคนาซีในปีค.ศ.1937ค่ะและในปีต่อมาก็ได้เข้าร่วมหน่วย SSซึ่งหน่วย SS เนี่ยคือกองกำลังติดอาวุธของนาซีที่ขึ้นมาแทนที่หน่วย SA ต่อมาเขาได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่แพทย์สนามของกองพันและของจริงก็ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อสงครามโลกครั้งที่2เริ่มต้นขึ้นค่ะเขาได้ถูกย้ายไปเป็นหัวหน้าแพทย์ประจำการในค่ายกักกันของนาซีหรือค่ายอัลวิสในช่วงต้นค.ศ.1943ซึ่งนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการทดลองในมนุษย์อย่างบ้าคลั่งค่ะน้ำขอแทรกเกตสาระนิดนึงนะคะว่าอาชีพแพทย์ในสมัยนั้นเนี่ยถือได้ว่าเป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่สุดและคลั่งชาติที่สุดนับจากการเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่1ค่ะและน้ำจะขอลงดีเทลโจเซฟเมงเลอร์กับเรื่องราวในค่ายอัลวิสช่วงต้นค.ศ.1943ค่ะค่ายอัลวิสเนี่ยทุกคนคงพอทราบกันใช่ไหมคะว่ามันเป็นเหมือนค่ายกักกันมรณะที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์สังหารชาวยิวที่เป็นการกำจัดทางเชื้อชาติที่ใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะที่ได้ชื่อนี้มาเนี่ยอาจจะเพราะว่าที่นั่นมีห้องรมแก๊สและอาคารเผาศพที่มีขนาดใหญ่และจำนวนมากกว่าค่ายอื่นๆในสมัยนั้นก็เป็นได้นะคะรวมไปถึงนักโทษที่เป็นปรปักษ์ต่อนาซีที่ถูกนำตัวมาจากหลายพื้นที่ที่นาซียึดครองจากทั่วยุโรปซึ่งไม่มีการสอบสวนตามขบวนการยุติธรรมไม่มีการปล่อยตัวและถูกกำจัดสิทธิทางมนุษยชนรวมไปถึงบุคคลที่ทางพรรคนาซีเห็นว่าไร้คุณค่าเช่นพวกยิปซีรักร่วมเพศเป็นต้นค่ะชาวยิวกว่า6ล้านคนเนี่ยถูกสังหารที่นั่นไม่รวมยอดที่ถูกกระทำในกรณีอื่นๆในจำนวนที่มากกว่าครึ่งของผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งประมาณได้ 1.3 ล้านคนค่ะที่ค่ายกักกันอัลสวิทเนี่ยเมงเลอร์เป็นบุคคลสำคัญบุคคลที่คอยคัดเลือกนักโทษที่ถูกส่งตัวมาว่าจะให้นำไปใช้แรงงานหรือถูกสังหารทันทีโดยการรมแก๊สและเผาในเตาเผาหรืออื่นๆว่าจะไปทำอะไรต่อค่ะ
ซึ่งก็มีการคัดเลือกนักโทษที่เหมาะสมสำหรับการทดลองทางการแพทย์อีกด้วยซึ่งการทดลองทางการแพทย์นั้นก็คือการทดลองทางพันธุกรรมที่ระดับเบาสุดอยู่ที่การทดสอบระดับความทนทานของร่างกายมนุษย์ด้วยการขังเหยื่อไว้ในห้องกักอากาศและลดความดันการทดลองแช่แข็งการทดลองในน้ำเค็มการทดลองในระดับนี้เนี่ยอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ในการพัฒนาและการทดสอบทางเภสัชกรรมการรักษาผู้ป่วยและบาดเจ็บซึ่งเป็นการทดลองการสร้างภูมิคุ้มกันโรคและเซรุ่มเพื่อรักษาโรคติดต่อต่างๆรวมไปถึงการทดลองปลูกถ่ายกระดูกด้วยการผ่าตัดนำกระดูกกล้ามเนื้อและเส้นประสาทบางส่วนของเหยื่อไปปลูกถ่ายให้แก่เหยื่อรายอื่นๆอันเป็นเหตุให้เกิดการเสียชีวิตและพิการนอกจากนี้ยังมีการทดลองประสิทธิภาพของยาซัลฟานิลามายด์และแก๊สมัสตาร์ดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เพื่อทดลองวิธีที่จะทำให้บุคลากรในกองทัพอยู่รอดค่ะแต่ที่เกินขอบเขตวัตถุประสงค์นั่นก็คือความสนใจเชิงลึกในการพิสูจน์ชาติพันธุ์และพันธุกรรมถ้าบุคคลใดโชคดีก็จะถูกพิสูจน์จากภายนอกค่ะแต่ถ้าไม่ก็จะถูกคัดเลือกด้วยวิธีการของเขาดังนี้ค่ะนั่นก็คือเลือกจากลักษณะทางกายภาพการพิสูจน์พันธุกรรมจากขากรรไกรล่างทรงกะโหลกจมูกมุมองศาใบหน้าที่สามารถระบุได้ว่าเป็นคนเยอรมันแท้หรือไม่และนำมาทดลองในรูปแบบพิเศษที่เรียกได้ว่าพิสดารผิดมนุษย์เช่นน้ำขอเริ่มจากสิ่งที่เขาคลั่งไคล้ที่สุดเลยก็คือฝาแฝดค่ะตัวเขาเนี่ยสนใจในโครงสร้างทางพันธุกรรมของมนุษย์ฝาแฝดทั้งแฝดแท้แฝดเทียมเป็นอย่างมากจากกรณีเดิมหากโชคดีก็ถูกศึกษาแต่ภายนอกแต่ทำไมก็จะถูกทำการทดลองเกินขั้นที่จะจินตนาการได้และต่อมาค่ะเป็นความคลั่งไคล้ในมนุษย์ที่มีสีตาทั้งสองข้างไม่เหมือนกันที่ในปัจจุบันคือโรคเฮตเทอโรโคเมียอิริเดียมหรือที่เรียกกันว่าอดอายวิธีการหาความบริสุทธิ์ทางดวงตาของเขาคือการฉีดสารเคมีเข้าไปในลูกตาโดยไม่มีการวางยาเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดแต่อย่างใดค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็มีการศึกษาอวัยวะภายในซึ่งก็เหมือนเดิมค่ะการผ่าตัดเหล่านั้นไม่มีการวางยาสลบหรือยาเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดการทดลองมนุษย์ที่เรากล่าวมาทั้งหมดทั้งมวลนี้อะค่ะทำให้เขาได้ขึ้นชื่อว่า To the Single ที่แปลว่าเทวทูตแห่งความตายความโหดเหี้ยมที่เราไม่ทราบอย่างชัดเจนเป็นการทดลองที่ไม่ได้รับความยินยอมใช้วิธีที่โหดร้ายและน่าหวาดกลัวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากการทดลองนี้เนี่ยเป็นจำนวนมากค่ะหลังสงครามสิ้นสุดลงการทดลองทางการแพทย์ของนาซีถูกนำมาพิจารณาในข้อกล่าวหาการก่ออาชญากรรมต่อเพื่อนมนุษย์ในการพิจารณาคดีที่รูเซมเบิร์กแต่นายแพทย์โจเซฟเมงเกอร์เนี่ยศาลไม่สามารถเอาผิดเขาได้ค่ะเนื่องจากไม่มีหลักฐานที่เพียงพอและเขาได้ให้การว่าเขาเป็นเพียงผู้เดินตามน้ำของนาซีเท่านั้นค่ะ